แล้วเขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับริคาร์โด้กาก้าโรนัลดินโญ ริคาร์โด้กาก้าคริสเตียโน่โรนัลโดมาแล้วครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับแอตเลติโกมาดริดได้ประตูแล้วครับจากผลงานที่สุดยอดขององตุนกริซมันกำลังท็อปฟอร์มเลยนะครับกริซมันใครก็หยุดเขาไม่อยู่ครับเราเห็นกันมาจนชินตาครับเซบาสเตียโน่ลูเปโตเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วโรนัลดินโญ ริคาร์โด้กาก้าน่าจะได้เลยครับลูกนี้และก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับได้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับแล้วลูกนี้ก็บอกว่าเป็นประตูที่สวยงามจริงๆครับโอ้ดูนะครับส่งบอลพุ่งเลียดเข้าไปเสียบปุ่มทางด้านขวามือเลยครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูอัสเซญาโตเปอร์ลายูเวนตุสอัล 27º มินุโตอิลนูเมโร7Cristiano Ronaldo. เอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยกสาตูตัดสินใจใช้วิธีชกบอลออกไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับโรนัลดินโญ มาเลยครับขึ้นไปครับและเขาก็ยิงเลยครับบอลไปชนลูกนี้ก็เรียบร้อยครับลูกนี้เกือบจะเป็นโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูของพวกเขาแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าผู้ช่วยตัดสินถือว่ายังตาไวนะครับยกธงขึ้นมาว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับถ้าดูแล้วก็ต้องถือว่าเขายกธงขึ้นมาได้ถูกเลยครับตัดสินที่4ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับครบ3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับตอนนี้แล้วครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับฮุมเมลส์คริสเตียโน่โรนัลโด ริคาร์โด้กาก้าและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอ
ต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับโรนัลดินโญ ลอยส์และได้ลุ้นประตูครับโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้คุณภาพล้วนๆเลยครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆผู้บอลกระดอนมาแบบนี้ครับเป็นใจให้กับคนยิงครับเข้าไปเลยครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดและดูครับลูกนี้เขาพุ่งไปสุดเหยียดเลยครับและลูกครับตูพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยผู้สินเปาหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับและผู้สามตูก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจตลอดแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานตลอดทั้งเกมนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายผู้สินเปาแล้วครับผู้ชมยกมือว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับต้องบอกว่าลูกนี้ผู้ช่วยผู้สินก็เรียกว่ายกธงมาที่สำคัญเลยครับพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับบอลหลุดออกไปไกลนะแล้วครับผู้เล่นสำรองวอร์มอยู่ที่ข้างสนามนานแล้วนะครับและดูแล้วถึงตรงนี้หนังสือของพวกเขาคงจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วแหละครับมาโกลอยส์นะแล้วครับเผชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับครับตู้ครับชกบอลออกไปได้ ci saranno 3 minuti di recupero ลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับอเล็กซ์เตเยส